วัสดีครับคนบันดอยชาแนลครับวันนี้คนบันดอยกำลังขับรถอยู่บนคันพนังนะครับเนาะคันพนังอันนี้ก็เหมือนเดียวกันกับไอ้คลิปที่แล้วนั่นแหละครับแต่มันผ่านหลายหมู่บ้านเนาะตั้งแต่แม่เปิ้ลหนองแยงมาจนถึงนะครับเวียงสาปลาแดงนี่เลยเนาะเดี๋ยวคนบันดอยจะไปหาวัตถุดิบไปทำเมนูหน่อยครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับนี่บางคนบันดอยจะเอาอย่างไปทำนะครับนี่โอ้โหครับตอนนี้ทางเริ่มเป็นดินแดงละมาถูกตังก่อนนี่เดี๋ยวลองโทรเช็คทำกรรมรอไปเรื่อยไปเรื่อยเหรอหวานปุ้มหรือเปล่าอาจจะเป็นต้นพูดนะครับเนาะนี่เป็นพูดพักพูดเหมือนกันทั้งเต็มนี่โอ้นะครับอันนี้น่าจะเอากระบะผีสิงมานั่นเนี่ยโอ้มันได้เข้ามามือลืมไปครับโอ้นะครับทางออฟโรดขึ้นเรื่อยๆครับโอ้เอารถมาที่ประเภทนี่เมื่อกี้สอบถามแล้วมันอยู่ตั้งหน้าปุ่นนะครับเนาะมาถึงที่หมายครับท่านผู้ชมนี่โอ้นี่มาทางเพศนี่ดุยขี้ดินแดงเข้ามาหน่อยเดียวมันได้เนาะแต่มันต้องเข้าจากตังไอ้บ้านสลองหนอกมาครับเนาะโอ้นะครับนี่วิวครับวิวกลางสวนครับเดี๋ยววันนี้คนบันดอยจะมาเซาะกบนะครับเนาะกบสดๆครับตัวใหญ่มีก็ในพวงมีอยู่ครับกบสดสดครับสดสดจากฟาร์มกบโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วที่หันลบไปทางขวาอันพุ่นพุ่นแล้วดกดกดกโอ้ตัวจัดใหญ่ดกเราที่ตัวเอาไปไหนเอาโลเหรอเอาใหญ่ใหญ่โลก็ได้ครับมุกอยู่ในมุกอ่ะอยู่ในโอ้โหสดมาหลังให้แล้วหลังให้ตัวแล้วดกโอ้ตัวอ้วนตัวอ้วนให้จับกบโอ้กบกบห้องอย่างแมวเหรอเออกบห้องอย่างแมวเคยหันกบเพราะว่ามันหายไปไหนหมดแมวอยู่อ่ะที่เสียงกบเสียงกบนี่ไงเออโคพ่องแมวกำลังเคยได้ยินนะเดี๋ยวไปดูกองแล้วโอ้โหโอ้มาเพลแล้วมาเพลแล้วพี่ขาวเนี่ยหลังเพลแล้วเลาะตัวใหญ่ๆเลาะตัวใหญ่ๆไหมคะยังไงออกก่อนน้อยๆปล่อยมันตุ้ยกันเออมาออกมาหมดนี่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 โอ้โหนี่ก็ใหญ่เนาะไม่ต้องกลัวไปนะไม่ถ้ามันสูงอีกเยอะเลยแอบแอบแอบเอาค่ะโอ้จับพอดีหรอสุดยอดครับนี่หกหัวฮะโอ้นี่เปิ่นไส้พักนี่ครับคือใช่เนาะโอ้คือใช่ที่ปลูกเองนะครับน้องอันนี้ขายโลตัวไหนดูซาวนะครับถูกถูกครับน้องขึ้นช่ายครับใส่นึ่งปลาอะไรนะครับใส่ข้าวต้มอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมได้กบสดๆแล้วเนาะนี่ เดี๋ยวกลับไปทำเมนูที่บ้านครับได้กบมาแล้วเนี่ยมาแวะหาวัตถุดิบกันตรอนครับเนาะแวะมาโชว์พอบ้านโดยนี่ แต่ไม่ได้กุญแจมา ลืมกุญแจมาครับเนาะนี่คือพอในบ้านเอาได้สักวันจะปลาเอลในบ้านเนาะเดี๋ยวคนบันดอยกำลังจะต่อเติมตั้งหลังนะครับเนาะเอาแปลงห้องครัวเพิ่มแล้วก็เอาไปให้พี่ป้อคนบันดอยกลับมาอยู่บ้านครับเนาะไปกันสิบกุดเดี๋ยวไปขอมะกรูดบ้านโอ้ยเขียวหน่อยครับเนาะสวัสดีครับอุ้ยขอมะกรูดหน่อยเนอะเออ เออคนเดียวแล้วดินี่ครับนี่ไปใส่เมนูของเราเนี่ยปุกนี่ปุกนี่ใหญ่หน่อยโอ้เฮ้ยแง้มมันบาเนี่ยโอ้โอเคป่ะไหนละ
เอเพ่เพ่นี่ใบนี่สามแกนเอาละยอดครับเก็บไม่อ่ะสามนี่ไงจะเอาให้มันก่อนี่เอาตำๆนี่ก็มีเนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะไปแล้วโอ้ยขอบคุณนักนักครับอันนี้จะแปลงอย่างนี้อ๋ออะไรครับไปละขอบคุณหลายๆครับผมครับครับครับแปลกที่อุ้ยมันอยู่เนาะป่ะกลับบ้านกลับบ้านครับบ้านบนดอยครับอันนี้บ้านลุ่มฮ่าฮ่าฮ่าลักบะเคิร์มแล้วป่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเนาะนี่คนบนดอยเกาะทำผมเสร็จเรียบร้อยครับเนาะนะตอนทำบัดได้ท้ายดูครับเดี๋ยวมันจะดูโหดไล่ไปเนาะนี่กบถูกยิ่งใหญ่ครับวันนี้คนบนดอยจะมาทำเป็นกบอัวนะครับเนาะนะก็ทำเหมือนไส้อัวครับแต่เอามายัดใส่ในตัวกบแล้วเอากระกอยย่างไปครับไฟอ่อนๆให้เครื่องสมุนไพรมันซึมเข้าในตัวกบกับหม้อลำๆครับเนาะนี่ครับแล้วก็จะมีไส้ด้วยนะครับเนาะมายัดเป็นไส้อัวตัวนะครับเนาะเพื่อคนไหนมากินกบจะได้กินไส้นะนี่ครับกบก็นี่ครับผ้ากลางนี่นะครับเอาเครื่องในออกเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะมาคุกกะเรียนะครับเนาะนี่กะเรียลักษณะของกะเรียนั่นก็คือจะเป็นเม็ดเล็กครับถ้าเกือนี่มันจะเม็ดใหญ่นะครับใช้กะเรียนะครับอันนี้ก็มีไส้ตัวไส้ก็เอามันออกนะครับเนาะมันติดไส้ออกแล้วก็เอาน้ำก่อเข้าไป 2-3 น้ำครับล้างให้สะอาดครับมันจะเป็นสีชมพูไว้ครับนะแล้วเราจะมาคุกกะเรียนะครับมาเลยครับเอาออกไปไหนครับจะได้ดูการขยำอ๋อขอบคุณครับขยำเลยครับต้องล่างเฮ้ไส้นี่ต้องล่างเฮ้น้ำเหลืองๆมันนะครับเนาะไส้มันเนาะเขาอยากจะอ้วกเป็นอย่างเนาะก็ออกมันหมดครับมันจะเป็นสีชมพูนี่ครับครบก็ขยำเกลือเอาเมือกออกก่อนนะครับครบมันจะอดตายนะเนอะตะกี้ยิงโดดออกมาได้อยู่อะขยำนักๆครับสังเกตก็ท่านผู้ชมเห็นก็น้ำขาวนี่มันจะออกมาดอกเป็นเมือกครับดอกเป็นเมือกแบบลื่นๆครับเนาะพยายามเซตมาล่างครับโอ้แข็งมากเลยยังดิ้นได้อยู่ดอกนั่นทิ้งไปเลยครับน้ำขาวมันทำให้มันสะอาดสะอาดครับเสร็จแล้วตัวโอ้น้ำเสด็จไส้ก็ล่างเหมือนกันเนาะยำมาจนเมือกมันหายนะครับเนาะทางด้านนี้ทำอะไรครับน้องมัดครับตำส้มจ้าโอ้โหนี่ครับตำส้มครับอร่อยมากเลยตายตอนตำปัตตานสกามครับหนูก็ไปแยกกบเนาะนี่กินใส่มะกอกด้วยฮะใส่มะกอกด้วยเหรอสุดยอดจัดอันนี้ก่อนจะไปทำเมนูกบครับมาจิ้มตำส้มก่อนครับเนาะใส่มะกอกเลยนี่ครับมะกอกนะครับจะหอมครับถ้าเครื่องดีมีจอดก็ลอกกับมาหีบน้ำผ้านี่ดูครับทำใหญ่นี่น้ำผ้าเลยก่อนมีช้อนเป็นยังครับนี่เอาข้าวเหนียวคนลงไปมันก็เหมือนช้อนแหละซึมหน้าเข้ามาเนาะเงาะครับห้ามันหอมเงาะได้แล้วครับนี่ไอติมประกอบมาหน่อยแซ่บๆครับอื
ห้าโขดหอมอร่อยมากต้มตำนี่ต้องให้มาตำมาเลยตำพาเลยสุดยอดเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงครับท่านผู้ชมเริ่มแรกเลยมีผิวมะกรูดนะครับนี่ที่เราไปขอข้างบ้านมาเนาะขอไอ้เขียวมามีจะไข่ครับตะไคร้เนาะพริกแห้งครับกระเทียมไทยครับหอมแดงครับขมิ้นครับข่าครับไอ้อย่างรากผักชีเนาะรากผักชีแต่รากมันมีไหนนี่เป็นต้นไปนักละแล้วก็มีพริกไทยขาวพริกไทยดำใบมะกรูดหั่นฝอยนี่ก็เม็ดผักป้อมนะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวพักจะมีพักโหระพานครับเอาไปยัดใส่กบอันดับแรกที่ตำนี่ก็คือต้องเป็นอันนี้เนาะมาใครจะเป็นมือตำครับต้องตำผิวมะกรูดก่อนนะครับนะพี่ตาลเขาบอกไว้ครับตำให้ผิวมะกรูดมันละเอียดก่อนเนาะถ้ามันละเอียดมันจะขมนะเนาะมีอะไรมากผิวกูดละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ของแข็งไปนะมุคาจะใครนะครับไปตามสเต็ปลำดับนะก็ตามทั้งหมดให้ละเอียดครับหน่อยโหดูสีครับสีผิวกูดครับสดๆครับตัดกับสีโคกเนาะใส่เก็บระวังตำผิวมะกรูดนะครับใส่เกลือลงไปด้วยจะละเอียดง่ายขึ้นนะครับแล้วตะกี้ลืมบอกแผ่นยางเนาะตรงนี้เหรอกะปิตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็ใส่ของที่เหลือลงไปทำเนาะหมูคาจะไข่ครับเนาะใส่อ่ะหมูนั่นต้องใส่เกลือตามน่าละเอียดเนาะใส่ไปทีละหน่อยก่อนเนาะโอ้โหจะเป็นยางก่อนนะครับนี่ทีมงานมือลมหน่อยให้หน่อยดูครับสีสันเครื่องแกงของเรานะงามมากโอ้แห้งดีดีว่ะมากูแรงเนี่ยเขาเนี่ยนะนวดกำตัดผมกำตัดไหนตัดผมบ่เอาเถอะครับมาบ้านผมต่อโดนใจแรงงานเนาะครับเปลี่ยนมือตามแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้มือระดับจังหวัดมาแล้วครับตะกี้ระดับอำเภอเนาะเอาต้องยกยอปอปั้นให้หน่อยครับจู้บนต่ำดีขนาดคนบนดอยนี่เอาตามเอานะครับผมมีการใช้เครื่องปั้นเนอะนี่ผักป้อมตามไปปุ๊บพริกไทยขาวพริกไทยดำตามไปปุ๊บต่อไปใส่พริกครับนับเอาอายุเอาหนึ่งทีนี่อายุปีอายุปีบนอายุคนต่ำ50เมตร50เมตรอายุก็ต่ำกว่าเจ้าว่าเลยสัก40เต้เนาะ50แต่นี่ก็50แต่ก็แต่ก็50ปีนี่โอเคเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ใส่ทีเดียวลงไปแล้วก็ตามมือละเอียดนะครับเนาะจะได้ประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวคลิปยาวแล้วไปเกินไปละมาตอนนี้เดี๋ยวใส่กระปินะครับในประมาณ1ช้อนปูนใหญ่เลยเนาะพริกแกงนักครับสุดท้ายครับมันกะปิมันเดี๋ยวเอาเสียงเสียดายมันกะปิเข้ากับพริกแกงครับเนาะเข้าทุกท่วอะไรครับโอ้ยดูครับสีเหลืองอร่ามจากขมิ้นครับนี่หอมมากนะครับตำพริกแล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาผสมหมูครับนี่เป็นหมูซับหยาบนะครับเนาะหมูติดมันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมันที่อยู่ติดไส้มันเนาะคนมันดอยลอกออกมาแล้วก็มาซับๆนะครับนะซับๆหยาบเหมือนกันนะจะได้เพิ่มความนุ่มครับใส่พริกลงไปครับพริกเหลืองๆของเขานี่หมูหนึ่งโลครับพริกตรงเยอะครับเนาะใครหน่อยลงไปห้าพริกเนี่ย ดูครับใส่หมดเลยหมดครับเครื่องเยอะยิ่งอร่อย ใส่สองมือขยำไหมครับมันทุกต่างครับเอามาเครื่องมาก็จะปรุงรสไปตัวนี้นะครับเนาะโดยใช้ปลาหน่อยตามสูตรจ้อนอยู่ไหนสูตรเดิมคนมาดอยเลยเนาะจ้อนซักสองก้อนบ่หนึ่งสองหรือสามสองก้อนเยอะหมูเยอะนะแหมน้อยเต้ะแล้วก็นี่ซีอิ๊วขาวแหมซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วขาวมีไหนครับซอสปรุงรสก็ได้ซีอิ๊วขาวเราหมดค่ะคิดว่าเป็นซีอิ๊วขาวแล้วกันนะโอ้หาแล้วใส่ไปครับยังมดกับแช่แฮมนั้นยังมีแต่หอมแต่ว่าใช่ความจริงใช่ซีอิ๊วขาวเนาะปรุงรสนิดหน่อยครับนิดหน่อยวะอ้าวหงนัวนิดหน่อยนะอันนี้ตัดลดน้อยนะครับเนาะแต่ความชอบครับน้ำตาลครับเนาะนิดเดียวเองนะต่อหมูโลนะครับเนาะมันจะด้วยช่วยนำพาความอร่อยขึ้นมาครับชูรสกับน้ำตาลทีนี้เอาพักไปได้เลยใบมะกรูดหั่นฝอยครับไปเลยครับอันนี้ผักชีไปเรื่อยนี่ครับผักชีไปเรื่อยครับจีรังครับเนาะโอ้ครับดูสีสันซะก่อนนะแจ้งเกมเนาะเอาความเกมแจ็คเกลือดีกว่าครับน้ำปลามันจะแป้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอารสดีมหน่อยครับหมูมันหนักนะครับเนาะนี่ครับทำไปปรุงไปครับสไตล์โคตรบนรอยครับเอาจนมันถูกปากเจ้าของบ้างนะชิลินพอเนาะชิลินพอนี่ครับยัดใส่กบนะครับเนาะแบ่งกบวัวนะครับเนาะมาอันนี้เราก็แหวกๆนะครับมันมีพื้นที่เยอะๆนะครับเนาะเข้าไปในพังผืดในแข่งในขามได้นักๆครับเครื่องสมุนไพรจะได้เข้านักๆเนาะขออนุญาตใช้มือครับใช้ถุงมือมันมื่นใส่เข้าไปครับนี่กดให้มันเข้าในแข่งในขามครับเดี๋ยวเวลาย่างครับย่างไฟอ่อนๆนี่มันจะเครื่องสมุนไพรมันจะซึมในเนื้อครับตอนนี้ทีมงานกระซิบกระซาบอะไรกันฮะไฟปิดแล้วไฟมันสว่างแล้วพอยังอยู่คนเดียวนี่แต่ใส่ผ่อนใบหาระโพโหระพาลงไปสักหน่อยครับนี่ครับนี่สักตัวอีกเอาเนาะมันจะได้หอมครับอย่าใช่เล็กนี่เล็กเสียบอย่างนี้เลยครับเพราะว่าหางมันค่อนข้างจะเหนียวนี่ครับครับดูความเหนียวเนาะแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปรูเดิมนะครับเนาะโอเคความพยายามเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปย่างได้เลยครับนี่ครับนี่มันก็เต็มทานแม่เนาะอันยครับตัดตองกล้วยครับเดี๋ยวเขาจะทำเพิ่มนะงอกมาแฮมหนึ่งเมนูครับมาเพราะอันนี้มันนานซุกอันนี้มันจะนานซุกก็นานได้กินครับเดี๋ยวเขาจะทำแอปหมูด้วยนะครับเนาะเอาตองกล้วยมานี่ก่อนนะครับทำแอปหมูกับผมนี่ยังเนาะเพิ่มไข่เข้าไปเนาะสี่ไข่ก่อนนะเจ้าไข่ถึงบ้านก็เหลือแค่เดียวนี่แล้วก็ไปย่างใส่ตองกล้วยครับไปตองต่อไปก่อนครับมาอันนี้ประมาณเยอะไปก่อนเอาเลยเนาะประมาณ300กรัม3ขีดถึงเหรอน่าจะล่ำก็ดูปริมาณไข่ครับเนาะแล้วก็เอามานุกๆใส่กันนี่ครับนี่นะหมูตัวเดียวกันเลยนะครับได้หลายเมนูเนาะอันแอปอันแอปถ้ามีองอ้อเป็นแอปองอ้อมนี่ผสมเข้าไปถ้ามีองอ้อก็เป็นองอ้อนี่ครับคลิปเดียว3เมนูนะอันนี้นะมาตอง3จานนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันได้ย่างแล้วเผาแล้วนี่ตอง3จานโดนครับโดนนี่ใบนี่แหละผีตัวเดียวกันนี่แหละใบตัวเดียวกันนี่ครับเนาะโหระพาโอ้ห้องโก้ลงไปครับทีลงไปเลยจ้าอ๋อนี่ครับโอ้แบ่งแอปเดียวแอปใหญ่เลยเหรอเจ้าแอปเดียวครับเอาให้มัน
เอาแบนๆหน่อยเนอะเอาแบนๆค่ะเดี๋ยวมันบดซุกมันบดซุกมันจะเอาแบนๆเนาะเอาแบนดีกว่าจะเอาทรงพีระมิดดิพีระมิดมันจะนานซุกนะเดี๋ยวครับนี่ครับก่อนคนสมัยโบราณเปิ่นบะมี่กระทุ่งกระทะมีหม้อกับใบตองไงครับเนาะเอาไม้จิ้มฟันใบตองห่อก็ย่างห่อง่ายๆครับทำให้ซึ้งได้เหมือนกันแล้วก็หอมตัวเองป่ะนี่ไปย่างก่อนนะครับนี่เอามือย่างจัดการครับใช้ก็อ่อนๆเหมือนเดิมนะคะครับทุกเมนูเอาหลบหน่อยได้ไหมฮะกบผมก็พร้อมย่างแล้วนะครับเอาตัวเป็ดนะเอาเป็ดมาหน่อยผู้จักกบเป็ดลบเหรอลบหน่อยพระเอกมาโอ้แต่ไฟจะแห้งก็เอาหลังลงเลยเจ้าเพราะว่าน้ำพริกมันจะได้ลงไปคุมไฟนี่ครับเคล็ดลับความอร่อยกบของเรานะครับนี่เมนูสุดท้ายของเรานะโอ้ก็จะมีนี่ครับไส้ครับโอ้โหไส้กระสือหรือเปล่าครับสีชมพูอ่องตองนะนี่ชมพูอ่องตองมันเหลืองอ่องตองเลยกะอ่ะมาเอามากรอกครับกรอกเส้นยาวครับนี่โดยอุปกรณ์นี้ของเขาครับที่กรอกไส้ของเรานะครับนี่เราจะก่อยอัดลงไปน้องเนาะยัดละกอบไม่ลงเลยน้ำอะไรลงก่อนละใช่ไม่ลงเป็นยังครับเดี๋ยวเขาจะเจาะไส้อยู่เนาะเจาะเวลาย่างมันจะได้อันนี้ครับลงแล้วครับขออนุญาตใช้มือนะครับนะเพื่อความถนัดครับนี่นี่ครับกรอกไปเรื่อยๆครับเนี่ยต้องหูดลงไปครับนี่หูดลงไปเองครับโอ้โหครับใหญ่ๆเลยสวยเนาะพี่เขายัดกันสวยเนี่ยฝีมือหรอฝีมือคนบันดอยหรอได้เบาประคบกันนะให้มันเป็นสองเส้นเลยได้ละนี่ปล่อยครับไม่ใส่อวดครับนี่สูตรคนบันดอยโอ้โหครับนี่สวยงามเอาไปย่างครับสุดยอดตามท้องเรื่องนะครับกับบรรยากาศยามแรงครับมาดูนี่โอ้โหนะครับไหนต้องแกนลองปิ้นพอหรอน่าจะกบอัวของเขาโอ้โหนี่ครับเริ่มเหลืองนี่นี่ครับครับนี่นะครับระวังปีตั้งนอกรอย่างครบนะครับเดี๋ยวคนมันร้อยก็จะมานึ่งใส่อัวครับเผื่อประหยัดเวลาครับท่านผู้ชมนะมันขามันแรงละนี่เปิดหม้อซึ่งมาครับโอ้ควันจุ้งเนาะมาเอาไปนึ่งสักให้มันซุกสักหน่อยนะครับเวลาไปย่างก็ประหยัดเวลาครับเนาะนี่ปิดไปเลยครับปึ๊บมาดูครับท่านผู้ชมตอนนี้กบของเฮานี่น่าจะได้ตีแล้วเนาะได้แล้วเนาะโอ้โหดูครับนี่ข้างหลังก็สวยละอ๋อครับดูครับน่าจะซุกกำลังดีครับแอปของเราก็น่าจะได้ตีครับเอาปลากันไปโพแอปกันเนาะป่ะไปดูแอปก่อนเปิดออกมาครับห้อนๆครับนี่โอ้โหไข่เยอะมาเลยโอ้โหเหมือนกับราดชีสนะครับสุดยอดแอปจีนนี่แอปจีนหมูครับนี่มาครับเดี๋ยวมาหั่นกบนะครับ
ไม่จิ้มฟันกินด้วยไหมครับทีมงานไม่กินเอาออกนะอดเวลาออกง่ายเลยนะเวลาเสียบโขดหักเราดึงไปห้ามทิ้งมาอย่าหั่นเลยนะครับหั่นอีครับคือเป็นชิ้นใหญ่เนาะมาเอาชิ้นใหญ่เลยเนาะครับมาไม่แล้วก็แบ่งครึ่งนะครับนี่ค่อยๆกดปิดลงไปครับเดี๋ยวมันจะเละเรียบร้อยครับโอ้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนี่ดูโอ้ยดูควันมันออกดูควันมันออกอยากจะกินบัดดี้บัดเดียวนี่เลยดูควันมันออกนี่ครับนี่กินเป็นขาอุ้ยมันก็ได้นะครับเนาะโอ้โหครับย่างจนแบบหนังข้างนอกนี่กรอบนะครับเนาะนี่แล้วเครื่องสมุนไพรข้างในนี่หอมหอมเลยนี่นะครับไส้อั่วเขาเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับนี่ก็พอแล้วนะครับเนาะย่างไส้อั่วกินยำแรงครับก๋วยย่างไปทำเนาะระหว่างการย่างอย่าลืมจิ้มด้วยนะจ๊ะเฮ้ยลองดูดูดังที่มีละคะไหนคะนี่โซซ่าโซซ่าครับระบายความกดดันมาหน่อยเนาะมันบึ้งล่ำมันบึ้งบึ้งคืออย่างครับมันตึงล่ะตึงตึงล่ะนี่ครับระหว่างรอไส้อั่วย่างของเรานะครับเดี๋ยวเรามาชิม2เมนูแรกของเรานะครับนี่ที่เสร็จลงไปแล้วนะครับนี่กบอั่วนะครับเนาะนี่ก็แอปหมูครับใส่ไข่ครับแล้วก็เขามีข้าวนึ่งครับฮ้อนฮ้อนก่ออ๋ออย่าฮ้อนฮ้อนไอเย็นครับฮ้อนแต่ว่าแล้วฮ้อนแต่เจ้าฮ้อนแต่เจ้าเลยมาครับนี่แต่เจ้าก็ได้อยู่นี่เดี๋ยวกันนี่ครับวิธีกินมันต้องเอครับเนื้อครับเนื้อครับมุ้ยก็มุ้ยนะแป้งรสไมโครตักรสไมโครตักเลยนะเดี๋ยวก่อนเนื้อรสไมโครเป็นยังไงองลงควายนอนนะองลงควายนอนยังอีเลยกะยังอีเลยกะเอาตื่นโอ้โหองลงควายนอนนี่ครับมาคำใหญ่ๆครับเนาะเราต้องมีพักด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนนี่ครับเอาเนาะเอาเล่นได้รถโดดครับรถโดดรถโดดลูกโดดลูกโดดรถโดดอะไรรถโดดงงอ่ะสุดยอดดูนี่นะเมนูแรกแอปหมูแอปหมูถ้ามีสมองหมูมาใส่ได้อ่อนเป็นแอปมังอ่อนเนาะเอาแอปหมูสมุนไพรล้วนๆอันนี้ก็สมุนไพรแอปสมุนไพรครับคำแรกเนาะเขาบอกคุยหน้าครับอุ้งลงไปนอนอุ้งลงไปนอนอันนี้ขนาดหลานรอกินอยู่นะกำบอกสักหน่อยๆนะมาเชียร์ดิเชียร์อร่อยมากอร่อยจริงครับทำสามสูตรนี่เลยแค่เอาไข่ใส่แล้วก็สองคนแล้วปิ้งเอาอันนี้เป็นเมนูเอกของเขาในวันนี้ครับเป็นวัวกบวัวกบกบวัวกบวัวเนาะวัวกบกบวัววิธีชิมนะฮะต้องใจพริกโดดหน่อยเนาะพูดถึงว่าครับคนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินจ่ายแค่นั้นแหละวิธีกินไม่ต้องกินจากทางของเนี่ยที่มันมีไอ้เครื่องสมุนไพรอย่างเงี้ยครับกินหนังกินหนังกินเนาะเนื้อสมุนไพรก่อนครับนี่อร่อยอ่ะดูเหลืองๆเลยเหลืองๆเลยอยากให้โฟกัสเลยเกินเยอะๆๆนี่ถ้าคนมันร้อยก็จะกินครับกระพริกตามครับครับนี่นะกระพริกอันนี้ติ๊กยัดในต้องมันครับนะลองชิมก่อนว่าเป็นยังไงมันจะเหมือนต้องลาซ้ายปากมันถึงเครื่องกระดูกแทบไม่มีเลยกระดูกคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหายครับไอ้หนุ่มมาถ่ายกันเนาะสวยมากเราใส่อัวกำลังจะได้แล้วนี่ครับอันนี้ของมะลำเตยครับเป็นขาอุ้ยครับ
นี่ขาอุ้ยมันนี่ชุดจอดขาอุ้ยมันล้ำในตัวของขาอุ้ยนี่นะเพื่อมันก็จะลงไปถึงประมาณหน่องเนาะแล้วก็มาซึมเข้าไปในหน่องนะครับค่อยๆย่างแบบไฟอ่อนๆเนาะใช่กระดูกอย่างอ่อนๆย่างคือเอาหนังลงก่อนเขาจิ้นเขาเนื้อกระดูกอ่อนหมดครับอยากยกให้ดูโอ้ยจอดจอดอันนี้กินทั้งก้อนมาแล้วนะแล้วมันจะซึมเข้าไปในหน่องมันนะแล้วเขาจะเด็ดลงมาอีกนี่ครับต้มกับน้ำจิ้มเลยเนี่ยใส่หัวไปนะซึมไปในน่องมาเลยนี่มันนี่พาไปได้ดีชื่ออะไรครับจุดนี้ชื่ออะไรอร่อยไหมคะเห็นน้องมัดลงกับด้านบ่หรอด้านยังเห็นด้านครับได้ละเจ้าเสียงครอบเลยฮะเพราะว่าเฮานึ่งมาแล้วครับห่างกินน้ำห้องนะครับเดี๋ยวกลับพักมานี่มาแต่งนี่ซะมั้งเนาะมาแต่งนี่เจ้านี่ครับหั่นสลับมันห่อนะครับเนาะหั่นสลับไปยาวครับจะได้กลิ่นแบบคำใหญ่ๆสะใจครับนี่ไส้อั่วนะครับสูตรคนบนดอยนะครับมาพร้อมกับเครื่องเคียงเครื่องสมุนไพรแบบว่าเต็มจานเลยนะครับนี่ครับครับเหลืองๆน่ากินเลยครับเนาะมาเลยครับนี่มีคิงตัวนี้ขอเด่นห่อนโอ้ยห่อนทำไมบีบยังแบบแก่ๆไปเลยห่อนเจ้าหรอห่อนเจ้านะห่อนตีห้าแล้วไม่แบบนุ่มๆนะแต่ไม่นุ่มนะไม่ได้นะอร่อยครับครับป๊อกครับกระพริกนะครับกระพริกจับเกลือครับเอาไปจากเม็ดเลยครับโดดๆอ่ะบิดทำไมอ่ะเนื้อใช่เป็นกันครับคิงด้วยก่ะถ้าไม่เกี่ยวเกลือครับไอ้ครับเอาตะกี้ผมเอาขิงมาละเนาะหมอขิงแดงแล้วก็เอาจากขิงแดงเอาขิงแดงตาเกี่ยวหมดดอกนะครับขิงแดงครับเอาตรงเม็ดเลยตรงเม็ดครับเอาไงขิงแดงครับขิงแดงครับกินแป๊บเลยกินเขียวกินเขียวครับกินเขียวกินแค่ยังหมดครับกินเขียวครับโอ้กินเขียวเอากินเขียวหน่อยกินแค่ยังหมดครับกินเขียวเอากินเขียวครับเอาครับเอาขี้หวานเอาครับกินเขียวป้อครับฮะกินเขียวป้อผมมีขิงแดงแล้วนะครับเอาจีนเขาก็มาโอเคครับก็มากับแป้งเนาะต้องกองครับอร่อยอ่ะอร่อยครับครับนี่นะไปทำสามได้เลยหมูหนึ่งกิโลครับแล้วเอามาทำเนี้ยทำได้สามเมนูนะสมุนไพรเยอะๆทำเมนูอ๋อก็สี่เมนูครับอ๋อได้แบบอร่อยครับเยอะสุดยอดนะทำตามเลยเนื้อลองไปทำตามกันดูครับนะแล้วจะรู้สึกเมนูนี้อร่อยมากครับสุดยอดโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมกับน้องแกนลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ